จะถึงทุ่งฝันอันไกลห่างมาร่วมในงานแถลงข่าววันนี้นะครับวันนี้พรรคอนาคตใหม่นะครับมีเรื่องที่จะแถลงข่าวอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับการคำนวณจำนวนที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะครับแล้วเรื่องที่2ก็คือกรณีเกี่ยวกับหุ้นมีลักษณ์นะครับของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขออนุญาตเริ่มเรื่องแรกก่อนนะครับการคำนวณจำนวนที่นั่งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวันที่30เมษายนนะครับทางพรรคอนาคตใหม่ก็ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าพรุ่งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะมีการประกาศนะครับรายชื่อของส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยนะงั้นเรื่องนี้จำเป็นจะต้องกลับมาพูดย้ำอีกสักครั้งหนึ่งรัฐธรรมนูญนะครับและราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นมีอยู่2มาตราเรื่องแรกก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญมาตรา91นะครับและก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับในมาตรา128นะครับทีนี้เราอ่านทั้ง2บทบัญญัตินี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอ่านมาตรา91นะครับไล่ไปวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ4นะครับต่อเนื่องกันไปจนไปถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128แล้วเนี่ยนะครับสรุปความง่ายๆก็คือว่าวิธีการคำนวณว่าพรรคใดจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเท่าใดเนี่ยนะครับมันจะต้องคิดจากคะแนนนะจำนวนคะแนนของส.ส.เพิ่งมีก่อนซึ่งณเวลานี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้คำนวณออกมาอยู่ที่นะครับ 71,057.498 คะแนนนั่นหมายความว่าพรรคใดที่จะมีส.ส.ได้นะครับก็จะต้องอยู่ที่ 71,000 นะครับโดยประมาณนะครับทีนี้ในมาตรา91วงเล็บ4เนี่ยเขียนบอกเอาไว้ว่าไม่อนุญาตให้พรรคใดมีส.ส.เกินจำนวนพึงนั่นหมายความว่าถ้าพรรคใดมีไม่ถึง 71,000 คุณจะไม่มีส.ส.เลยนะครับคุณจะไม่มีส.ส.เลยเว้นแต่ให้เพียงกรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีของพรรคที่มีส.ส.เขตนะครับเกินกว่าจำนวนส.ส.ซึ่งมีซึ่งในการเลือกตั้ง24มีนาคมนี้ปรากฏว่ามีอยู่เพียงพรรคเดียวเท่านั้นคือพรรคเพื่อไทยนะครับคือพรรคเพื่อไทยถ้าเขาคำนวณสูตร 71,000 ต่อคนเนี่ยหารกับคะแนนติดเขาแล้วเนี่ยเขาจะได้ประมาณ111ที่นั่งแต่เนื่องจากเขาชนะส.ส.เขตมาถึง137โดนใบส้มไป1หรือ136ดังนั้นเขาจึงมีจำนวนส.ส.เกินกว่าจำนวนส.ส.ที่เขาพึงมีเมื่อที่จะคะแนนดิบทั้งประเทศกรณีนี้เป็นกรณียกเว้นเพียงกรณีเดียวที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนที่เหลือหมายความว่าแต่ละพรรคจะมาได้คำนวณจัดสรรปันส่วนในบัญชีรายชื่อเท่าไหร่นั้นจะต้องคิดจากสูตรที่ว่าต้องมี 71,000 ขึ้นไปก่อนนะครับดังนั้นจากการคำนวณจำนวนที่นั่งส.ส.นะครับแบบบัญชีรายชื่อจึงมีวิธีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือพรรคที่จะได้รับการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นจะต้องมีคะแนน 71,057.498 ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้รับการคำนวณซึ่งจากฐานข้อมูลของกกต.ก็คือมีอยู่16พรรคนะครับพรรคสุดท้ายที่จะได้รับการคำนวณก็คือพรรคพลังชาติไทยซึ่งมีอยู่ 73,871 คะแนนนะครับดังนั้นจึงมีแค่16พรรคนั้นเท่านั้นที่จะได้รับการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งปรากฏแล้วก็จะเหลือเพียง15พรรคเพราะพรรคเพื่อไทยมีส.ส.เขตเกินไปแล้วนะครับงั้นจำนวนส.ส.ที่จะมีกันในครั้งนี้จึงมีได้แค่16พรรคเท่านั้นโดยคิดจากมาตรา91นะครับในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เองนะครับ
ตามคะแนนดิบที่กกต.เคยประกาศไว้อย่างไม่เป็นทางการนะครับเรามีคะแนนดิบทั่วประเทศอยู่ที่ 6,265,950 คะแนนและเป็นไปได้ว่าเราอาจจะมีเพิ่มอีกก็ได้ในการเลือกตั้งซ่อมในเขต8จังหวัดเชียงใหม่นะฮะจากจำนวนนี้ตีเป็นเลขกลมๆก็ตีสักประมาณ 6.3 ล้าน 6.3 ล้านเราคำนวณมาแล้วเราได้ที่นั่งทั้งหมด88ที่จาก88ที่นี้ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยมีโอเวอร์แฮงเกินไปทำให้เราเหลือ87นะครับ87ที่นั่งนะครับเราได้ส.ส.ไปแล้ว30เขตเราจึงเหลือบัญชีรายชื่ออีก57ที่นะครับนี่คือการคำนวณตามรัฐธรรมนูญมาตรา91แต่ถ้าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประกาศผลในวันพรุ่งนี้ถ้าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าจะใช้สูตรการคำนวณแบบ27พรรคที่จะแจกพรรคเล็กเพิ่มไปอีก11พรรคจะทำให้พรรคอนาคตใหม่ถูกกระทบกระเทือนลดลงไปจาก87คนเหลือ80คนนะครับ87คนลดไปเหลือ80คนนั่นหมายถึงอะไรพรรคอนาคตใหม่จะได้รับผลกระทบคือส.ส.หายไป7คนหายไป7คนคิดเป็นคะแนนดิบของส.ส.เหล่านี้แล้วอยู่ที่ประมาณ 600,000 คะแนนนั่นเท่ากับว่าเสียงของพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่ 600,000 คะแนนนี้หายวับไปกับตาถูกทิ้งน้ำไปหมดนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าระบบการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับเราพยายามพูดกันมาตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูญตอนแรกของการประกอบรัฐธรรมนูญว่าระบบการเลือกตั้งครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความสำคัญกับทุกๆคะแนนเสียงแต่แล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เคยวินิจฉัยไปแล้วว่าบัตรเลือกตั้งที่มาจากนิวซีแลนด์นั้นไม่ให้ถูกนำมานับนะครับจริงๆแล้วเราทราบด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีหลักฐานชัดเจนกว่านี้เมื่อไหร่จะได้กล่าวให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งหนึ่งมีคนไทยในนิวซีแลนด์นะครับได้ติดต่อมาที่พรรคนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปกากบาทนอกเขตนอกราชอาณาจักรโดยที่ต้องกาเขต1นครปฐมแล้วมี4คนพอดีเป๊ะเลยท่านทราบใช่ไหมครับว่านครปฐมเนี่ยสุดท้ายพรรคอนาคตใหม่แพ้ประชาธิปัตย์ไป4คะแนนถ้าหากสมมติว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงพิสูจน์สืบทราบแล้วเป็นจริงคะแนนบัตรนิวซีแลนด์4ใบนี้ที่ไม่ได้ถูกนำมานับในนครปฐมเขต1จะหายไปทันทีถ้าหากถูกนำมานับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่พรรคอนาคตใหม่กับพรรคประชาธิปัตย์จะได้คะแนนเท่ากันที่นครปฐมเขตเองนะครับนี่เรากำลังสืบสาวเราเรื่องอยู่กันนะครับพูดถึงตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่ากกต.เคยวินิจฉัยบอกว่าบัตรเลือกตั้งที่มาจากนิวซีแลนด์ไม่นับไปแล้วครั้งนึงการตีความของกกต.ในวันพรุ่งนี้จึงมีผลนัยสำคัญอีกครั้งเหมือนกันถ้าหากกกต.ยืนยันว่าจะใช้สูตร27พรรคเล็กแจก27พรรคบวกไปให้กับอีก11พรรคเล็กเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่ากำลังจะเอาคะแนนของพี่น้องประชาชนที่เลือกอนาคตใหม่ไปอีก 200,000 คะแนนไป 600,000 คะแนนตามโทษเอาไปอีก 600,000 คะแนนคิดเป็นส.ส.ประมาณ7คนนะครับดังนั้นหากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับยืนยันว่าจะใช้สูตร27พรรคจะส่งผลตามมาหลายประการประการที่1เกิดความไม่เป็นธรรมนะครับพรรคอนาคตใหม่จะถูกคะแนนทิ้งน้ำไป 600,000 คะแนนรวมทั้งพรรคอื่นๆด้วยที่จำนวนปาร์ตี้ลิสต์จะต้องหายไปนะครับเท่าที่ผมทราบพรรคที่จะหายไปก็เช่นพรรคพลังประชารัฐก็โดนประชาธิปัตย์ก็โดนเสรีรวมไทยก็โดนนะครับโดนกันหลายพรรคมากจำนวนปาร์ตี้ลิสต์หายไปแต่พรรคอนาคตใหม่โดนเยอะที่สุดถึง7คนนะครับคิดเป็น 600,000 คะแนนนะครับเกิดความไม่เป็นธรรมตรงนี้ขึ้นนะทำให้คะแนนถูกทิ้งน้ำไปประการที่2เกิดความไม่เป็นธรรมกันระหว่างผู้สมัครครับพี่น้องสื่อมวลชนลองคิดดูในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหลายเขต 30,000 กว่าคะแนนก็ได้เป็นส.ส.หลายเขต 40,000 กว่าคะแนนก็ได้เป็นส.ส.แต่ปรากฏว่ามีอยู่11พรรคที่คุณได้คะแนนอยู่ที่ 60,000 ถึง 30,000 คะแนนทั้งประเทศนะครับและคุณได้ส.ส. 1คนในขณะที่ไอ้แบบแบ่งเขตเนี่ยสู้กันเฉพาะในเขตตัวเองต้องมีประมาณ 3-40,000 ถึงได้เป็นส.ส.แต่มี11พรรคที่มีเพียงแค่30,000ถึง 60,000 ทั้งประเทศรวมกันแล้วคุณได้ส.ส.เลย1คนเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นอยู่นี้ด้วยและสุดท้ายประการที่3ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญคือส่งผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลครับจากการคำนวณตามสูตร27พรรคนั้นจะทำให้พรรคที่ผนึกกำลังและประกาศตัวไปแล้วว่าจะเป็นฝ่ายที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจคสช.นั้นเสียงหายไปรวมกันแล้วตอนนั้นมีอยู่ประมาณ250กว่าถ้าหากคำนวณตามสูตร27พรรคจะทำให้เสียงหายไปอีกประมาณเกือบ10คนกลายเป็นน้อยกว่า250นะครับนั่นหมายความว่า
เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะทำให้เปลี่ยนไปทันทีนะครับนี่คือนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นหากคณะกรรมการการเลือกตั้งพรุ่งนี้นะครับยืนยันว่าจะใช้สูตร27พรรคนั้นส่งผลกระทบแน่นอนกระทบต่อพรรคอนาคตใหม่หายไป 600,000 คะแนนหายไป7ที่นั่งและยังกระทบกับประชาธิปัตย์พลังประชารัฐและเสรีรวมไทยด้วยที่เขาก็หายไปเหมือนกันเกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้สมัครแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีแบบแบ่งเขตบางเขต 3-4 หมื่นได้มาส.ส.คนเดียวแต่นี่มีอยู่11พรรคที่คุณเอาทั้งประเทศมารวมกัน 3-4 หมื่น 5 หมื่นคุณได้ส.ส.แล้ว1ที่นะครับและสุดท้ายกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับพรรคฝ่ายต่อต้านการสืบทอดอำนาจคสช.จะเสียงหายไปทันทีจนได้ไม่ถึง250นี่คือนัยยะสำคัญนะครับดังนั้นนะครับ เราจึงขอเรียกร้องนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะต้องคำนวณที่นั่งสสของปาร์ตี้ลิสต์โดยยึดรัฐธรรมนูญมาตรา91เป็นหลักมาตรา91บอกเอาไว้แล้วว่า 71,000 ก็คือ 71,000 พรรคไหนไม่ถึง 71,000 ก็ไม่ได้รับการคำนวณซึ่งนี่คือกติกาที่ประกาศเอาไว้ล่วงหน้าไว้แล้วในกฎหมายทุกพรรคทราบอย่างนี้หมดนะครับทุกพรรคทราบอย่างนี้หมดว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนแบบนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเขียนแบบนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับตามข่าวนะครับบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปร้องว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เรื่องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อทำให้เข้าใจตรงกันหลายท่านเข้าใจผิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งหรือไม่สิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญประเด็นวินิจฉัยมันมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128นะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128ที่ว่าด้วยการคำนวณส.ส.เนี่ยนะครับขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา91หรือไม่ประเด็นนี้เป็นประเด็นเดียวพูดง่ายๆคือเขากำลังร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ดูว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราหนึ่งในพ.ร.ป.ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอีกมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้นกรณีพรุ่งนี้ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นเช่นใดไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าขัดหรือไม่ขัดก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมดังนั้นไม่ต้องกังวลใจว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะส่งผลให้เลือกตั้งโมฆะไม่เกี่ยวกันเพราะประเด็นที่ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเพียงเรื่องเดียวคือมาตรา128ในพ.ร.ป.ขัดกับมาตรา91ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งเป็นโมฆะสมมุติถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่า128ขัดกับ91จริงก็ทำให้128มันสิ้นผลไปแต่กกต.ก็ยังมี91ของรัฐธรรมนูญเอาไว้ใช้เป็นฐานในการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออยู่ดีสื่อมวลชนตามทันนะครับหมายความว่าต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญฉายว่า128ขัดรัฐธรรมนูญ128ก็สิ้นผลไปแต่กกต.ก็ยังมีมาตรา91ของรัฐธรรมนูญในการใช้คำนวณส.ส.อยู่ดีนะครับดังนั้นต่อให้วินิจฉัยว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งเช่นเดียวกันต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา128ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา91คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่มีทางเป็นอื่นที่จะคำนวณสูตรส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ได้ยังไงกกต.ก็ต้องคำนวณโดยยึดมาตรา91เป็นหลักนะครับนะฮะไอ้สูตร27พรรคก็จะเกิดไม่ได้ผมเรียนแบบนี้ครับอย่าเอามาปะปนกันเวลาเรื่องมันขึ้นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาดูกันว่ากฎหมายกับกฎหมายมันขัดกันหรือไม่128ขัดกัน91หรือไม่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขัด128ก็สิ้นผลไปถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ขัด128ก็ยังอยู่91ของรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ขัดนะแต่สิ่งที่กำลังขยายความกันไปเนี่ยทำราวกับว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่า128ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วย่อมหมายความว่าจะให้กกต.เปิดไฟเขียวให้กกต.เอาสูตรที่17พรรคมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญเรื่องนี้คนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันตรงไหนครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอก128ไม่ขัด128ก็ยังมีอยู่แต่การคำนวณสูตรของส.ส.ต่างๆเป็นอีกเรื่องนึงคนละเรื่องกัน128ตัวมันไม่ขัดแต่การเอา128มาใช้มาตีความแล้วมาคำนวณสูตรที่นั่งเป็นอำนาจของกกต.แล้วหากกกต.ใช้มาขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา91นี่เป็นอีกเรื่องนึงนะครับท่านขอแยกออกมั้ยผมกำลังชี้ประเด็นให้ท่านเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อให้มันไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่มันเป็นไปได้ที่กกต.จะอ่าน128แล้วตีความกับกกต.เองอะตีความจนเกิดสูตร27พรรคเล็ก
27พรรคเกิดขึ้นเมื่อตีความจนเกิดสูตร27พรรคเกิดขึ้นแล้วไอ้สูตร27พรรคมันขัดกับรัฐธรรมนูญนี่มันไม่ใช่เรื่องกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญนะแต่เป็นเรื่องการใช้อำนาจของปปป.ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นคนละประเด็นกันเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าไม่ต้องกังวลใจว่าผลของการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้จะมีนัยสำคัญต่อการเลือกตั้ง24ต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายประกอบขัดกับรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ทำให้การเลือกตั้งโมฆะต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายประกอบนูนไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้หมายความว่ากกต.จะใช้สูตร27พรรคได้เพราะสูตร27พรรคอ่านแล้วยังไงก็ตามขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา91แน่นอนนะครับดังนั้นพรรคอนาคตใหม่จึงขอเรียนว่าอยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในวันพรุ่งนี้โดยคิดจากฐานรัฐธรรมนูญในเมื่อ91ยืนยันแล้วว่า 71,000 ก็คือ 71,000 พรรคไหนไม่ถึง 71,000 ห้ามนำมาคำนวณก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับการใช้อำนาจของกกต.หากเป็นไปในทางที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่เสียหาย 600,000 กว่าคะแนนหายไป7ที่นั่งหายไปส.ส. 7คนได้รับผลกระทบที่ควรจะได้ 600,000 กว่าคนที่เลือกเราแล้วถูกทิ้งน้ำไปรวมถึงพรรคอื่นๆที่ถูกตัดออกไปเนี่ยนะครับพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการกับกกต.ต่อไปนะครับผมเรียนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งถ้าหากใช้อำนาจหน้าที่แล้วขัดกับรัฐธรรมนูญนั้นมีโทษตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ไม่ว่าจะเป็นตัวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเองนะครับที่บอกว่าถ้าใช้อำนาจหน้าที่ขัดกับกฎหมายจะมีบทหนักบทลงโทษหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้เรื่องพวกนี้สุ่มเสี่ยงนะครับถ้าหากกกต.ใช้อำนาจของตัวเองตีความมาตรา128ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้กลายเป็นสูตร27พรรคนะครับมันจะทำให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ91นะครับงั้นเรื่องนี้อยากจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพึงระวังด้วยเย็นนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับทางพรรคอนาคตใหม่นะครับโดยทีมกฎหมายจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับนะครับเพื่อจะเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับยืนยันนะครับว่าการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนั้นให้ยึดตามรัฐธรรมนูญเป็นหลักแล้วก็จะส่งสัญญาณนะครับไปว่าให้พึงระมัดระวังด้วยนะครับว่าหากใช้อำนาจโดยไม่ชอบใช้อำนาจขัดกับรัฐธรรมนูญจะต้องมีความรับผิดตามกฎหมายตามมานะครับพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าเราจะต้องปกป้องส.ส.ที่เราควรจะได้7คนนี้ไว้และเราจะต้องรักษาคะแนนเสียง 600,000 กว่าคะแนนที่เลือกเรามาคะแนนเสียงของประชาชนที่เลือกเรามามีความหมายนะครับกติกาเรื่องนี้เขียนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วต้องเดินตามกติกานะครับอย่านะครับทำให้สาธารณชนคิดว่าการตีความแบบใหม่เพื่อจะทำให้พรรคฝ่ายต่อต้านกสช.นั้นมันเสียหายไปนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าสาธารณชนกำลังเฝ้าจับตาอยู่นะครับพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญนะครับการคำนวณสูตรบัญชีรายชื่อไม่ได้เพียงกระทบต่อพรรคอนาคตใหม่เท่านั้นไม่ได้เพียงกระทบต่อว่าที่ส.ส.ของพรรคเท่านั้นยังกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เลือกเราด้วยและที่สำคัญที่สุดกระทบต่อทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะครับนี่คือประเด็นปัญหาเรื่องแรกประเด็นปัญหาเรื่องที่สองนะครับกรณีหุ้นวีลักษณ์ของคุณธนาธรนะครับวันนี้คุณธนาธรนะครับได้มอบหมายให้กับทีมกฎหมายนั้นไปยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการไต่สวนนะครับหลังจากที่เราเข้าไปให้การนะครับกับคณะกรรมการไต่สวนเมื่อวันที่30เมษายนแล้วก็คุยกันไว้ว่าเราจะมีคำให้การเพิ่มเติมยื่นไปอีกนะครับวันนี้ก็เดินทางไปยื่นเรียบร้อยนะครับโดยประเด็นต่างๆที่เรายื่นเพิ่มไปนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเราไปค้นเจอแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับนะครับเรื่องข้อกฎหมายต่างๆยืนยันเข้าไปอีกนะครับว่าโอนหุ้นการโอนหุ้นมีผลนะครับนับตั้งแต่ลงนามนะครับแล้วก็มีผลต่อบุคคลภายนอกเมื่อจดทะเบียนนะครับลงในสมุดจดทะเบียนของบริษัทนะครับซึ่งของคุณธนาธรนั้นได้ทำครบถ้วนทั้งหมดเมื่อวันที่8มกราคม2562เรียบร้อยแล้วนะครับก็จึงไปยื่นคำให้การเพิ่มเติมนะฮะทางพรรคอนาคตใหม่นะครับเรายืนยันนะครับว่า1นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.อีกแล้วในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณประกาศแบบแบ่งเขตเรียบร้อยเข้าใจว่าเมื่อสักครู่นี้รับรองไปแล้ว349เขตใช่ไหมครับ
ยิ่งหมดยืนยันว่าหมดเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามแล้วทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีตอนนี้กกต.ไม่มีนะครับอำนาจใดในการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามอีกแล้วคุณตรวจสอบมาแล้วเมื่อตอนที่เขาสมัครเมื่อถึงวันเลือกตั้งแล้วยังไม่ประกาศผลคุณมีเวลาตรวจเฉพาะแบบเขตอีกและจนถึงหน้าวันนี้คุณประกาศรับรองแบบเขตไปแล้วนั่นหมายความว่ากกต.ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.ทุกคนอีกแล้วนะครับไม่มีอำนาจตรวจสอบแล้วข้อที่2คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่มีอำนาจในการแจกใบส้มด้วยเพราะเรื่องใบส้มเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะฮะการทุจริตเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมกรณีของคุณธนาธรเป็นประเด็นเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามดังนั้นแจกใบส้มตอนนี้ไม่ได้ข้อที่3คณะกรรมการการเลือกตั้งพยายามจะอ้างมาตรา41ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตรา41เนี่ยเป็นอำนาจที่เขียนเอาไว้กว้างๆแบบครอบจักรวาลว่ากกต.มีอำนาจไต่สวนทำเรื่องอะไรต่างๆสืบสวนสอบสวนเรื่องต่างๆแต่มาตรานี้ถ้าหากกกต.จะใช้อำนาจตรวจสอบใครเรื่องใดอ้างมาตรา41ของกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งตลอดนั่นหมายความว่ากกต.กำลังจะเอาบททั่วไปมาใช้กับกรณีเฉพาะทั้งหมดถ้าหากกกต.ยืนยันว่าตนเองมีอำนาจตามมาตรา41ของพ.ร.ป.คณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าอะไรครับต่อไปนี้กฎหมายมาตราอื่นไม่ต้องใช้กกต.ใช้มาตราเดียวถูกไหมคุณจะออกแบบกฎหมายมาเรื่องตรวจใบส้มทำตอนนี้ใบเหลืองทำเวลานี้ใบแดงทำเวลานี้ตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามทำในช่วงเวลานี้ช่วงเวลานั้นต่างๆแต่สุดท้ายคุณไม่เคารพกฎหมายพวกนี้เลยคุณบอกว่าคุณมีอำนาจตามมาตรา41ที่เป็นบททั่วไปในเรื่องอำนาจหน้าที่ของกกต.นั่นอย่างหมายความว่าอะไรครับต่อไปนี้เราไม่ต้องเขียนอำนาจของกกต.เลยครับเขียนมาตราเดียวจบว่ากกต.มีอำนาจตรวจสอบส.ส.ตลอดเวลาถูกไหมดังนั้นมาตรา41การใช้การตีความกฎหมายบทเฉพาะมาก่อนบททั่วไปนะครับมีบทเฉพาะให้ใช้ต้องใช้ก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆมาหยิบฐานอำนาจว่าด้วยบททั่วไปของตัวเองมาใช้นะข้อที่4นะครับเรายืนยันว่าการตั้งข้อกล่าวหากรณีของคุณธนาธรเนี่ยนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เราจะทำให้การเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งปราศจากอำนาจตามกฎหมายการตั้งข้อกล่าวหาทำไปโดยเครือบคลุมไม่ชัดแจ้งและการตั้งข้อกล่าวหานั้นไม่เปิดโอกาสนะครับให้ฝ่ายของคุณธนาธรได้เข้าไปชี้แจงนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาต่างๆนั้นนะครับน่าจะนะครับไม่เคารพหลักเรื่องกระบวนการพิจารณาอย่างเป็นธรรมไม่เคารพหลักความเสมอภาคระหว่างคู่ความนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เราจะต่อสู้ต่อไปนะครับและสุดท้ายข้อที่5ครับการโอนหุ้นของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับมีผลในทางกฎหมายสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่8มกราคม2562คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่มีหุ้นสื่อมวลชนใดๆเหลืออยู่เลยในวันสมัครรับเลือกตั้งข้อเท็จจริงแสดงพยานหลักฐานครบถ้วนทั้งหมดยืนยันว่ามีการโอนในวันที่8มกราคม62ข้อกฎหมายก็ยืนยันว่าผลทางกฎหมายของการโอนมีผลเมื่อวันที่8มกราคม62เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับทางเราขอยืนยันว่ากรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นพรุ่งนี้ไม่มีวันไม่มีหนทางไม่มีช่องทางใดที่คุณธนาธรจะถูกแจกใบส้มไม่มีวันไม่มีหนทางไม่มีช่องทางใดที่คุณธนาธรจะถูกแขวนในส่วนของ 5% ไว้เพราะการแขวน 5% นั้นนะครับเขาให้ใช้กับการแขวนของส.ส.เขตท่านทราบไหมครับระบบการเลือกตั้งครั้งนี้ส.ส.เขตเป็นหลักนะครับปาร์ตี้ลิสต์เป็นของแถมทุกวันนี้เวลาพรรคใดพรรคหนึ่งจะส่งปาร์ตี้ลิสต์อย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องมีส.ส.เขตก่อนนะครับส.ส.เขตเป็นตัวหลักดังนั้นวันนี้เขาถึงประกาศเขตก่อนนะครับแล้วก็ประกาศมาครบเกือบหมดขาเขตเดียวที่โดนใบส้มเพื่อจะเอาคะแนนแบบเขตไปคำนวณปาร์ตี้ลิสต์นะครับดังนั้นปาร์ตี้ลิสต์มันจึงไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเหลืองแดงส้มนะครับเรื่องที่เกี่ยวมันอยู่กับของแบบเขตเท่านั้นนะครับดังนั้นเรายืนยันว่าพรุ่งนี้นะครับไม่มีทางนะครับไม่มีหนทางไม่มีช่องทางใดที่คุณธนาธรจะโดนใบส้มและคุณธนาธรจะถูกแขวนชื่อไว้ใน 5% นะครับยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่มั่นใจนะถ้าหากองค์กรอิสระทำหน้าที่อย่างอิสระตัดสินตามตัวบทกฎหมายตัดสินบนตั้งพื้นฐานอยู่ความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติไม่อยู่ภายใต้การกดดันขององค์กรใดอำนาจใดก็ตามนะครับยืนยันว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
ได้เข้าสู่สภาเป็นส.ส.อย่างแน่นอนครับนี่คือประเด็นที่จะแถลงข่าวทั้งหมด2ประเด็นครับเดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับนี่ครับพรรคอนาคตใหม่มันคงยืนยันหนักแน่นนะครับว่าสัตยาบันที่ลงนั้นไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันคงมีผลอยู่ยืนยันครับยืนยันก็เรายังยืนยันว่าพรรคนะครับที่ผนึกกำลังนะครับแล้วลงนามกันว่าจะต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.นั้นยังจับมือกันอย่างเหนียวแน่นนะครับและถ้าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้สูตรการคำนวณโดยยึดรัฐธรรมนูญมาตรา91เป็นหลักพรรคที่ผนึกกำลังทั้งหมด7พรรคจะมีเสียงเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนนั่นก็คือหมายความว่าได้เป็นส.ส.ไปก่อนและยังมีเวลาอีก1ปีสาเหตุที่กฎหมายเขาเขียนแบบนี้เพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าตรวจส.ส.เขตได้ตลอดเวลาโดยไม่มีระยะเวลากำกับ1ปีนะครับสภามันจะวุ่นตลอดเวลาถ้าหากท่านเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับท้ายๆของพรรคที่ได้เข้าไปเป็นท่านก็จะใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมวันนี้ท่านเป็นส.ส.เดี๋ยวพรุ่งนี้มันมีการเลือกซ่อมเขต1คะแนนปาร์ตี้ลิสต์อาจจะเปลี่ยนและเวลาเปลี่ยนมันไม่ได้กระทบพรรคเดียวมันกระทบทุกพรรคนะดังนั้นกฎหมายเขาจึงพยายามตีเส้นไว้ว่าถ้าจะสอยเรียกแบบภาษาสื่อก็ได้ถ้าจะสอยกันเนี่ยให้สอยภายใน1ปีนะครับหลักการที่สำคัญอันหนึ่งนะครับนะคือการเลือกตั้งการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจำนงนะครับของพี่น้องประชาชนเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนที่เข้าไปเลือกตัวแทนของตัวเองเข้าไปทำงานในสภาแต่ไหนแต่ไรมาเวลาเราเลือกเสร็จแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่าส.ส.ของเราเป็นใครจนกระทั่งมันมีรัฐธรรมนูญ40เกิดขึ้นซึ่งสร้างองค์กรอิสระที่ชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาคราวนี้แหละก็เกิดเรื่องใบเหลืองใบแดงอะไรต่างๆตามมาเป็นหมดจนทำให้ช่วงเวลาของการเราจะรู้ได้ว่าผู้แทนของเราเป็นใครเนี่ยถูกทอดยาวออกไปเมื่อก่อนเต็มที่ก็ไม่เกินเดือนงวดนี้ยาวกว่าเดิมเป็น2เดือนกว่าๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมากนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะเมื่อคุณกาแล้วคุณต้องรู้ว่าผู้แทนของคุณเป็นใครปรากฏว่ามันเปิดเสมือนมีอีกองค์กรนึงอ่ะกลายเป็นองค์กรเซ็นเซอร์นะครับคุณเลือกเสร็จแล้วคุณก็ยังไม่รู้หรอกคุณได้เป็นส.ส.ไหมต้องให้องค์กรนี้รับรองก่อนนะรับรองไปก่อนแล้วยังมีเวลาตามสอยอีก1ปีอีกนะครับในด้านนี้มันกระทบนะครับต่อ2เรื่องใหญ่ๆ1กระทบต่อการใช้อำนาจอธิปไตยการแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของประชาชนแล้วเรื่องที่2กระทบต่อความมั่นคงแน่นอนชัดเจนในสถานะทางกฎหมายของส.ส.ทุกท่านลองคิดดูสิครับสมมติ350คนบวกปาร์ตี้ลิสต์อีกเข้าสภากันไป500คนเข้าสภาไปเสร็จแต่คุณเข้าสภาด้วยใจตุ้มๆต่อมๆว่าภายใน1ปีคุณอาจจะโดนสอยได้ทุกเมื่อคุณจะมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ไหมคุณจะกล้าปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าเผชิญหน้ากับคณะกรรมการการเลือกตั้งไหมคุณจะกล้าปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าพูดถึงเรื่ององค์กรตุลาการไหมเพราะคุณรู้ดีว่าถ้าคุณพูดถึงกกต.เมื่อไหร่ในสภาคุณพูดถึงศาลเมื่อไหร่ในสภาคุณอยากจะแก้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับกกต.เกี่ยวกับสภาหรือกระทบผลประโยชน์พวกผลอำนาจอะไรต่างๆขององค์กรเหล่านี้คุณก็ต้องระมัดระวังว่าคุณอาจจะโดนสอยได้นะครับนี่คือเรื่องสำคัญนะครับคือมันกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวผู้แทนราษฎรนี่เองนะครับก็เรายืนยันนะครับอันนี้ไม่ใช่ส่วนของพรรคนะครับเป็นส่วนของผมแล้วกันก็คือว่าเราไม่เห็นด้วยกับนะครับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.อยู่แล้วนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสว.ชุดนี้เป็นสว.ที่มีอำนาจมากมีอำนาจมากถึงขนาดที่มีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นสว.เนี่ยจึงขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอย่างชัดเจนคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากผู้แทนราษฎรนะครับและคุณยังมีอำนาจเลือกนายกแล้วที่กำลังทำกันอยู่จะอุกอาจกันถึงขนาดที่ว่าเอาคนที่อยู่ในรัฐบาลคสช.เนี่ยลาออกกันมาสดๆร้อนๆเพื่อมาเป็นสว.เลยผมว่าทำอะไรก็น่าจะเกรงใจกันบ้างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าคุณคิดจะเป็นนะคือคุณจะเอาทุกอย่างนะวันนี้คุณก็เป็นรัฐมนตรีคุณก็ใช้อำนาจในการบริหารการแผ่นดินเต็มที่เลยจนนาทีสุดท้ายปุ๊บอุ๊ยมีตำแหน่งมาต่อกระโดดเข้ามาเป็นสว.นะครับผมอยากเชิญชวนให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันจับตาว่า250สว.นะครับเป็นคนที่เคยทำงานอยู่ในระบอบของคสช.กี่คนนะครับทำงานอยู่ในระบอบคสช.กี่คน
และมีว่าที่สวกี่คนซึ่งได้เป็นสวนับตั้งแต่รัฐประหาร49จนวันนี้ก็ยังได้เป็นสวอยู่มันกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากคนมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาได้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยที่ตัวเองนั่งกระดิ่งเท้าเฉยๆไม่เคยลงเลือกตั้งเลยผมคิดว่ามีหลายคนนะเป็นยาวเลยตั้งแต่รัฐบาล49จนตอนนี้ในขณะที่คุณที่เอามาตรฐานนี้ไปวัดกับนักการเมืองจากการเลือกตั้งเฮ้ยต้องถูกตรวจสอบอย่างนั้นถูกตรวจสอบอย่างนี้คุณห้ามเป็นพร้อมกันกี่ตำแหน่งคุณห้ามเป็นติดต่อกันกี่สมัยคุณโดนกฎกติกาหยุ่มหยิมตรวจสอบหมดแต่มันมีคนอยู่กลุ่มนึงที่ไม่เคยถูกตรวจสอบไม่เคยอยู่กับเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้เลยแต่กำลังจะได้เข้าสู่รัฐสภาและได้ใช้อำนาจร่วมกันกับผู้แทนซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ